สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมฮะวันนี้น้องอาได้รับเกียรตินะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะฮะในรายการของเรากับน้องปาล์มน้องปาล์มสวัสดีฮะต้องถามก่อนกิจกรรมนะฮะและกิจวัตรทุกวันนี้ทำกิจกรรมอยู่ที่ไหนฮะทำอะไรตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รังสีวินิจฉัยครับที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นครับผมครับแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเจอผู้ป่วยแล้วเจอคนที่มาที่โรงพยาบาลก็ช่วงนี้ก็ผู้ป่วยก็จะยังเยอะอยู่นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับผมในการปฏิบัติตัวนะครับในการป้องกันเราต้องหมั่นล้างมือนะครับผมล้างแอลกอฮอล์นะครับและที่สำคัญนะครับก็คือวัคซีนนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักแล้วก็มีเชื้อลงปอดโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนั้นเลยครับผมทีนี้อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยออกมาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาฉีดวัคซีนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยเซฟจากความรุนแรงของมันจะระดับ100 เราก็สามารถลดลงมาเหลือระดับ 50-60 ได้ประมาณนี้ครับ เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนก็หวังว่าผู้ป่วยทุกท่านจะสามารถกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับผม ได้ค่ะทีนี้ในส่วนของน้องปามก็มีการฉีดวัคซีนไปกี่เข็มแล้วฮะตอนแรกผมฉีดไป 2 เข็มแล้วก็ต้องบูสต์เข็ม 3เป็นไฟเซอร์ครับผมได้ค่ะทีนี้มาถึงในโลกออนไลน์บ้างในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนนะฮะเราอยากฝากในเรื่องของเฟกนิวนะฮะให้พิจารณาดูข่าวก่อนแชร์ในเรื่องของเฟกนิวตรงนี้ก็ทุกวันนี้เฟกนิวมันก็เยอะนะครับผมเราต้องดูพิจารณาให้ดีซะก่อนถี่ถ้วนก่อนที่จะไปแชร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงเผยแพร่ออกไปก็จะทำให้ผู้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับผมมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเรื่อยๆครับผมครับคำถามสุดท้ายนะฮะในการบูลลี่กันในสังคมออนไลน์นะฮะตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะในการบูลลี่กันอยากฝากข้อคิดตรงนี้นิดนึงก็จริงๆแล้วผมว่าการบูลลี่กันมันเป็นสิ่งที่ทำบั่นทอนจิตใจของแต่ละบุคคลเช่นกันนะครับเหมือนผมก็เคยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแล้วก็มันจะเป็นปมฝังใจของเรามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองครับผมได้ครับคุณผู้ชมฮะก็ฝากรายการแล้วก็น้องปาล์มไว้ด้วยนะครับ